สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลคือจุดหมายปลายทางของติโมแวร์เนอร์ถ้าเขาออกจากอาบาไลซิกในช่วงเสาร์นี้ลิเวอร์พูลครับยอดทีมจากฝูงรอยพานของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับข่าวดีแบบสุดๆนะฮะเมื่อติโมแวร์เนอร์ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่สุดแสนวิเศษและเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการมาที่นี่นะฮะมากกว่าเชลซีโดยแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับก็ทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลลุ้นคว้าตัวติโมแวร์เนอร์กันแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเพราะตัวนักเตะมีใจให้นั่นเองรายงานข่าวนี้จากบิลนะครับสื่อยักษ์ใหญ่ในเยอรมนีบอกว่าติโมแวร์เนอร์กองหน้าวัย23ปีของอาบาไลซิกที่ฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วถึง20ประตูว่าตอนนี้เจ้าตัวสนใจที่จะอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้มากกว่าที่จะเป็นสโมสรเชลซีซึ่งที่มีข่าวออกมาตลอดว่าพร้อมจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าติโมแวร์เนอร์มาร่วมทีมให้ได้แต่ในวันนี้นะครับแวร์เนอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาพร้อมแล้วที่จะย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลนั่นเพราะว่าลิเวอร์พูลคือเป้าหมายของเขามาโดยตลอดโดยคาดว่าทางด้านสโมสรอาบาไลซิกจะตั้งค่าหัวหรือว่าค่าตัวติโมแวร์เนอร์เอาไว้60ล้านยูโรและแวร์เนอร์น่าจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้โอ้โหแค่นักเตะมีใจให้เราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะโอ้โหสื่อนี้จากบิลสื่อยักษ์ใหญ่ในเยอรมนีนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะใครๆก็อยากมาอยู่กับทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมชาคิลีไม่มีชื่อในเกมแดงเดือดลิเวอร์พูลสามารถทำผลงานได้ดีนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ 2-0 แต่ในเกมนี้ดันไม่มีชื่อของชดันชาคิลีปีกมันขำคนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าหายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ในศึกแดงเดือดกลับไม่มีชื่อของเขาเช่นอย่างนั้นทั้งที่ก่อนเกมการแข่งขันใครๆก็คิดว่าชาคิลีจะต้องมีชื่อในทีมชุดนี้อย่างแน่นอนนะครับและก็ยังมีข่าวลืออย่างหนาหูอีกนะครับว่าเขาก็เตรียมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในสิ้นเดือนนี้โดยในเรื่องนี้นะฮะชดันชาคิลีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านลิเวอร์พูล FC.com เกี่ยวกับข่าวลือเหตุผลที่เขาไม่มีชื่อในเกมแดงเดือดนี้ว่าที่ผมไม่มีชื่อในนัดนี้ที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเนื่องจากผมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมที่เมลวูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ผมพลาดในการฝึกซ้อมในเซ็กชันที่เหลืออยู่ของทั้งสัปดาห์และผมจะพยายามเต็มที่เพื่อจะได้หายจากอาการบาดเจ็บให้เร็วที่สุดและผมจะกลับมาได้ในสัปดาห์หน้าแล้วเจอกันผมยังคงมองโลกในแง่ดีและผมคงพยายามที่จะสร้างโอกาสที่ดีที่สุดในการลงสนามและช่วยเหลือทีมและสำหรับข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชคกิลี่กล่าวเสริมโดยในตอนนี้ชาคิลีนะครับเพิ่งจะลงสนามกับลิเวอร์พูลเพียงแค่10นัดเท่านั้นโดยในนัดล่าสุดที่ลงสนามก็คือเกมที่พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และในฤดูกาลนี้ชาคิลีก็ยังไม่เคยอยู่ในสนามจนครบ90นาทีเลยสักนัดนะฮะโอ้โหชาคิลีหวังว่าเขาจะมีโอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในศึกเอฟเอคัพที่จะพบกับทางด้านชูวิลลี่และก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมที่เหลืออยู่ของลิเวอร์พูลชาคิลีนะครับไม่ได้ลงสนามในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์เนื่องจากเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บบ่อยนะครับและก็เพิ่งมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่3เกมและเป็นตัวสำรองอีก7เกมและก็ไม่เคยได้อยู่ในสนามจนครบ90นาทีเลยครับในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับบุฟแฮมตันครับในกลางสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าจะไม่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถลงเล่นได้ครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ในศึกเอฟเอคัพรอบที่4มีความเป็นไปได้ที่เขาน่าจะมีชื่อลงเล่นถ้าเขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บโดยเขาบอกว่าผมคาดหวังที่จะลงสนามและสามารถกลับมาได้เมื่อปลายสัปดาห์นี้เลยเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันครับผมยังไม่สามารถที่จะบอกได้ถ้ามันเป็นไปได้มันก็คงจะดีโดยณตอนนี้นะครับนักเตะก็เป็นเป้าหมายของทั้งโรม่าและ AC มิลานครับที่ต้องการอยากจะยืมตัวไปเล่นในศึกเกาโชเซเรียอิตาลีแต่เขาก็ต้องการอยากจะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลจากนี้นะครับไปจนสิ้นสุดฤดูกาลหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีด้วยครับโดยเขาหวังว่าเขาจะได้โอกาสแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับลิเวอร์พูลและคอยช่วยเหลือทีมถ้าย้ายไปตอนนี้ก็อดรับเหรียญรางวัลพรีเมียร์ลีกถ้างั้นแล้วนะครับอยู่ที่นี่ต่อดีกว่านะครับจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในรอบ30ปีไม่เท่านั้นนะครับเขาก็ยังหวังว่าจะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับหงส์แดงได้อีกด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปนะฮะ
ก็อยู่ด้วยกันก่อนนะครับสำหรับเชเกลี่น้ำตาจะไหลเอฟราเปิดเผยเรื่องสุดซึ้งจากลิเวอร์พูลเรื่องสุดซึ้งจากสโมสรลิเวอร์พูลพาทริกเอฟรานครับอดีตแบ็คซ้ายคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุปีเตอร์มัวร์ผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลส่งจดหมายขอโทษตนเป็นการส่วนตัวในประเด็นที่เอฟราเคยมีข่าวเรื่องการเหยียดสีผิวกับลุยโซเลสพร้อมบอกว่าเป็นการขอโทษจากมัวร์ทำให้ตนนับถือหงแดงเพิ่มมากขึ้นไปอีกพาทริกเอฟรานครับอดีตยอดแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าเมื่อราว3เดือนก่อนปีเตอร์มัวร์ประธานลิเวอร์พูลส่งจดหมายมาขอโทษตนเป็นการส่วนตัวจากกรณีที่เอฟราเคยโดนลุยส์ซัวเรซดาวยิงชาวอุรุกวัยพูดเหยียดสีผิวใส่ในเกมแดงเดือดเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในปี2011เอฟรากับซัวเรซตกเป็นประเด็นร้อนกันครับหลังจากที่เอฟราฟ้องว่าโดนอีกฝ่ายพูดเหยียดสีผิวใส่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะในตอนนั้นหงแดงหนุนหลังซัวเรซอย่างเต็มที่จนถึงขั้นเคยมีการทำเสื้อยืดนะครับลายพิเศษให้นักเตะภายในทีมสวมใส่ในช่วงอบอุ่นร่างกายเพื่อเป็นการให้กำลังใจซัวเรซอีกด้วยตอนนี้เมื่อราว3เดือนก่อนเอฟราให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเช้าในครั้งนั้นโดยบอกว่าเขาเสียใจสุดๆที่ลิเวอร์พูลพยายามเข้าข้างนักเตะของตัวเองจนถึงขนาดมองข้ามความถูกต้องอย่างไรก็ตามก่อนหน้าเกมแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่19มกราคมที่ผ่านมานั้นเอฟราเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนไปออกรายการในตอนนั้นได้ไม่นานครับมัวก็ส่งจดหมายเชิงขอโทษมาหาตนเอฟรากล่าวว่าผมได้รับจดหมายจากปีเตอร์มัวเป็นการส่วนตัวและผมก็ประทับใจมากๆเขาบอกผมว่าเขาหวังว่ามันจะไม่สายจนเกินไปที่จะขอโทษเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาตั้ง9ปีแล้วเขาติดต่อมาหาผมหลังจากจบรายการในวันนั้นไป3วันและมันก็เป็นจดหมายที่ผมถึงขั้นอยากจะขอบคุณเลยทีเดียวเพราะมันซาบซึ้งใจมากๆแต่ผมก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับที่สโมสรอย่างลิเวอร์พูลสนับสนุนเรื่องนั้นก็คือพฤติกรรมของลุยส์โซเลสเป็นเวลานานตอนนี้ผมได้เห็นแล้วว่ามันมีคนที่ทำงานเพื่อสโมสรแห่งนี้อย่างจริงใจและมันก็ทำให้ณตอนนี้ผมเคารพลิเวอร์พูลมากกว่าเดิมอีกเพราะพวกเขาต่อสู้กับปัญหาเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติผมประทับใจมากๆแต่ผมก็ยังบอกไปว่าผมยังหวังว่าพวกคุณจะไม่ได้แชมป์ลีกอยู่นะในตอนที่เขาส่งจดหมายมาหาผมเมื่อ3เดือนก่อนมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผมและแม้ว่าเราจะเป็นคู่ลีกันแต่มันก็เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรฟุตบอลชั้นยอดก็ทำผิดก็ต้องยอมรับครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ลุยส์ซัวเรซไปเหยียดสีผิวใสลิเวอร์พูลขออีกกี่เกมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2019ถึง2020อีกกี่นัดหงแดงจะผงาดคงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงนะฮะหากจะยกยอว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหากนับจาก5ลีกชั้นนำของยุโรปโดยนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนกระทั่งตอนนี้นะฮะหงแดงสร้างสถิติอะไรมากมายโดยชนะ21เกมเสมอ1จากการเล่น22เกมเลยนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกทำแต้มได้ถึง64คะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง16แต้มนะฮะที่อยู่อันดับที่2โดยสถานการณ์ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่เดอะเรสจะทำลายสถิติของเรือใบสีฟ้าที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกที่เก็บได้ถึง100คะแนนเมื่อฤดูกาล 2017-2018 ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการพูดถึงโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแฟนๆก็ถามกันมาเยอะเลยฮะโดยจากโปรแกรมที่เหลืออยู่16แมตช์ของพวกเขานะครับหลังจากชัยชนะเหนือเกมในแดงเดือดเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์ 2-0 ที่แอนฟิลด์ในเกมลีกสัปดาห์ที่23ของลิเวอร์พูลครับซึ่งตอนนี้พวกเขาก็แข่งน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1นัดนั่นหมายความว่าลูกทีมของเจเกนคล็อปต้องการอีกเพียงแค่30คะแนนเท่านั้นเองนะฮะก็จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในเมืองผู้ดีในรอบ3ทศวรรษได้สำเร็จก็คิดง่ายๆนะครับก็คือขอเก็บชัยชนะ10แมตช์เท่านั้นนะฮะโอ้โหในกรณีคิดแบบเข้าข้างลิเวอร์พูลครับพวกเขาก็จะเก็บชัยชนะเกมลีกนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแมตช์ไปเยือนลูกทีมของคุณซือโจเซฟเปกูล่าที่เอติฮัดสเตเดียมในวันที่4เมษายนหากหงแดงเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนั่นหมายความว่าสาวกเดอะคัพจะได้เฉลิมฉลองแชมป์ที่รอคอยมานานที่เมืองแมนเชสเตอร์ทันทีเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2001แมนยูก็เคยเถลิงแชมป์สูงสุดในเมืองผู้ดีในวันที่14เมษายน
โดยที่ยังเหลือโปรแกรมลงเตะ5แมตช์ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายนี้ถ้าหากลิเวอร์พูลครับคว้าแชมป์ได้ในวันที่4เมษายนพวกเขาก็จะเหลือโปรแกรมอยู่6เกมนั่นหมายความว่าหงแดงจะทำลายสถิติของเรสเดวิลไปโดยปริยายนะครับโอ้โหอย่างไรก็ตามหากมองหรือว่าอาจจะมีตัวแปรสำคัญจากเลสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่ง2ทีมที่ใกล้เคียงที่สุดในการลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลเกิดพลาดท่าทำคะแนนหลุดมือไปอีกในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่จะถึงนี้และขณะที่หงแดงของพวกเรายังเดินหน้าเก็บ3คะแนนอย่างต่อเนื่องนั่นยิ่งเป็นการส่งให้ยอดทีมแอนฟิลด์แอนฟิลด์คว้าแชมป์ลีกได้เร็วกว่าที่กำหนดเข้าไปอีกนะครับโอ้โหอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือทีมดังจากลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีไซส์มีโอกาสที่จะทำลายสถิติคะแนนมากที่สุดในเกมลีกเมืองผู้ดีเพื่อที่จะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยทำได้100แต้มเมื่อ2ฤดูกาลก่อนกระนั้นในเรื่องการทำลายสถิติอาจเป็นประเด็นรองไปแล้วครับเพราะเป้าหมายสำคัญของลิเวอร์พูลก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้เท่านั้นใช่ครับถ้าเราทำลายสถิติได้มันก็คงดีสุดยอดแต่เราก็คงจะมองเรื่องนั้นเมื่อเราได้แชมป์ไปแล้วนี่คือคำกล่าวของแอนดรูว์โรบินสันแบ็คไซต์ตัวเก่งนะฮะเพราะเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเราทำสถิติในรุ่นคลีนชีตและจบลงด้วยมือเปล่าในศึกพรีเมียร์ลีกสถิติมันไม่สำคัญอะไรเลยนอกจากทีมจะจบซีซั่นตามเป้าหมายหวังว่าซีซั่นนี้เราจะทำได้ฉะนั้นแล้วนะครับในตอนนี้มันอาจจะเหมือนการวาดฝันสำหรับเราสาวกเดอะคัพที่อยากเห็นทีมรักเก็บชัยชนะ10เกมรวดเพื่อหยุดสถิติแชมป์ลีกที่รอคอยมานานแสนนานของพวกเขาส่วนเรื่องสถิติไร้พ่ายหรือเก็บแต้มสูงสุดก็ถือว่าเป็นโบนัสพิเศษแล้วกันนะครับสำหรับพวกเราเราไปดูสโมสรไหนนะฮะที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเร็วที่สุดเพื่อที่ลิเวอร์พูลของพวกเราจะได้ทำลายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเจ้าของสถิติคว้าแชมป์ลีกได้เร็วที่สุดโดยพวกเขาประกาศชิลด์ทรอฟี่แชมป์ในฤดูกาล2000ถึง2001เมื่อวันที่14เมษายนในปี2001โดยยังเหลือโปรแกรมต้องลงเตะแข่งขันอีกถึง5เกมเลยทีเดียวนะครับยุคนั้นทันเซอร์นะฮะคุมทีมส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่สามารถนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แตะ100คะแนนตอนที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2017ถึง2018โดยมีโปรแกรมเหลืออยู่ถึง5แมตช์เช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุที่ทำให้พวกเขาพลาดคว้าแชมป์ลีกเร็วที่สุดเนื่องจากโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อริร่วมเมืองนะครับดับฝันเมื่อเรือใบสีฟ้าแพ้ปีศาจแดง 2-3 ในเกมแดมมี่แมตช์ช่วงต้นเดือนเมษายนส่วนอีกทีมนึงก็คืออาร์เซนอลชุดไร้พ่ายนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ทั้งที่เหลือโปรแกรมอยู่อีก4เกมโดยเก็บแต้มได้ถึง90คะแนนในซีซั่น 2003-2004 ซึ่งเดอะกันเนอร์ก็กลายเป็นทีมแรกและทีมเดียวณตอนนี้ที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดในเมืองคูดีโดยที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแม้แต่เกมเดียวนะครับโอ้โหนี่คือสถิติที่ได้แชมป์เร็วที่สุดครับส่วนหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราถ้าชนะ10นัดรวดต่อจากนี้แบเบอร์ครับมันอยู่ที่ว่าจะไปฉลองแชมป์ที่ไหนแค่นั้นเองนะฮะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูล